ภาครัฐก็มีแอปพลิเคชันนะครับดีๆอีก5แอปพลิเคชันที่สามารถโหลดเก็บไว้แล้วก็เช็คสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยฟ้าฝนสภาพอากาศนะครับเช็คผ่าน5แอปนี้ได้เลยนะครับแอปแรกครับคือแอปไทยวอเตอร์นะครับคือจะติดตามสถานการณ์น้ำโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์กรมหาชนกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอันนี้จะติดตามสถานการณ์น้ำอากาศพายุปริมาณฝนตกในรอบ24ชั่วโมงรวมถึงระดับน้ำปริมาณน้ำในเขื่อนนะครับแล้วก็อีกเว็บนึงอีกแอปนึงนะครับคือ WMSC นะครับอันนี้จะติดตามสถานการณ์น้ำประจำวันนะครับข้อมูลจากกรมชลประทานเลยสามารถที่จะตรวจสอบสถานการณ์น้ำประจำวันข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆน้ำฝนข้อมูลพื้นที่การเกษตรนะครับข้อมูลจากกล้อง CCTV ที่ตรวจสอบปริมาณน้ำอยู่นะครับแอปที่4ครับแอป DWR4 ไทยนะครับโดยกรมทรัพยากรน้ำอันนี้จะรายงานข้อมูลจากระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้ำตรงนี้สามารถเฝ้าติดตามสถานการณ์ได้24ชั่วโมงเหมือนกันนะครับจะมีประกาศเตือนภัยเรื่องดินถล่มแล้วก็โครงการต่างๆในการดำเนินการของกรมทรัพยากรน้ำแอปพลิเคชันที่4ครับไทยDisaster Alarm นะฮะอันนี้โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับโดยกระทรวงมหาดไทยนะครับก็จะมีการรายงานสถานภัยทุกประเภทที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยเลยติดตามการแจ้งเตือนเมื่อเกิดภัยพิบัตินะครับแล้วก็แอปสุดท้ายคือ Rain Viewer นะครับคือจะตรวจสอบเรดาร์ฝนแล้วก็พายุโดยมีแผนที่ภาพแสดงให้เห็นว่าพายุนั้นจะเคลื่อนตัวไปทิศทางไหนใช้ระยะเวลาประมาณกี่นาทีนะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนฝนที่คาดการณ์ว่าจะตกในพื้นที่ล่วงหน้าด้วยทั้งนี้ครับทั้งแอปพลิเคชันเนี่ย5ตัวที่ว่าโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับโหลดมาใช้ได้ฟรีผมลองโหลดมาแล้วนะครับก็ใช้สะดวกไหมครับใช้ง่ายนะครับผมลองโหลดไทยวอเตอร์มาก็ไม่หนักเครื่องแล้วก็เข้าไปดูได้ง่ายก็มีข้อมูลแบ่งตามพื้นที่ต่างๆให้เราเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ประเมินผลได้ก็อีกทางนึงรัฐบาลบอกว่ามีช่อง LINE ด้วยนะLINE Official นะครับเป็น LINE Alarm นะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วยเพราะช่วงนี้บางทีอย่างที่เขาบอกเนี่ยโทรศัพท์แบบเราต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดครับแล้วมันต้องติดตามสถานการณ์อย่างช่วงนี้เราไม่แน่ใจว่ามันจะเยอะจะมากจะน้อยเราก็ต้องใช้แอปพลิเคชันพวกนี้แหละในการที่จะให้ประโยชน์กับเราหลายก็ใช้ได้ครับก็ฝากไว้นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายฝนแล้วล่ะแต่ว่าปีนี้โอ้โหฝนเยอะจริงๆยังไงนะอยากให้ไปตกแบบเนื้อเหนืออ่างครับนะจะได้มีน้ำเอาไว้เยอะจะได้วางแผนได้ง่ายด้วยในการบริหารจัดการนะครับก็ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนฟ้าอากาศแล้วก็น้ำสะสมอย่างใกล้ชิดนะครับก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับ